โอเคนะครับสวัสดีพี่น้องที่รับชมอยู่ที่นี่นะครับขอเสียงข้างหน้าหน่อยนะครับขอเสียงหน่อยคนเยอะครับวันนี้คนเยอะแล้วพี่น้องที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านนะครับในช่องของ Happy Mom ใช่ไหมอันเฟซบุ๊กขายนี่เฟซบุ๊กรวมๆกันนั่นแหละเขาคงจะรู้อยู่มั้งว่าเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวคนค่ะคุณวันนี้มาร้องเพลงที่สวนป่าอเลงยานะครับเป็นวันที่เราจัดตลาดนัดในสวนป่าครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้ว5แล้ว6แล้วครับทีมงานรีบตะโกนเลยเป็นครั้งที่6ก็หมายถึงว่าผ่านมาได้2ไตรมาสก็ผลประโยชน์ของการค้าขายก็เริ่มเห็นแววว่าจากพี่เล็กก็จะกลายเป็นเสี่ยเล็กแล้วนะครับยินดีกับตอนนี้หุ่นก็เป็นเสียแล้วยินยินดีที่มีเพื่อนเป็นเจ้าของตลาดใหญ่นะครับป๋าเล็กป๋าขาฟังเพลงนะครับเดี๋ยวจะร้องเพลงเพลงของลายเสือให้ฟังในช่วงหนึ่งก็สัก30นาทีก่อนเนาะเราครับในเพลงที่เตรียมจะร้องนี่ก็คือเป็นเพลงที่พี่น้องยังไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่จะร้องเพลงใหม่ให้ฟังสี่ห้องให้เธอไปหมดทั้งใจเธอคือความหวังคือพลังยิ่งใหญ่คือแรงบันดาลใจให้แผ่นดินในเรายังมีเราRuh, kid,
ซีขอเพลงไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะร้องไปเป็นหญิงสาวนะคะเป็นหญิงสาวร้องไปแล้วกับเพลงแรกเดี๋ยวร้องให้ฟังใหม่อีกทีนึงนะครับหลายวันก่อนเนี่ยไปร้องเพลงให้เด็กๆฟังก็ร้องเพลงหัวใจห้องที่5นี่แหละในความเป็นเพลงแล้วเราก็บอกว่ามนุษย์เราธรรมดาก็จะมีหัวใจอยู่เพียงแค่4 ห้องนี้ให้เธอไปหมดแล้วทั้งหัวใจนะครับแต่เราบอกว่าถ้าสักวันนึงถ้าพวกเราพวกเด็กๆโตขึ้นเราน่าจะมีหัวใจอีกสักห้องนึงที่จะพาหัวใจเราโบยบินไปตามจินตนาการไปตามฝันที่ตัวเองวาดแล้วก็โบยบินไปให้มันสุดใจฝันเสียงเพลงก็พยายามจะเล่าความหมายให้ฟังก็คร่าวๆก็คงจะพอประมาณนี้นะครับอย่างจริงก็คือในเพลงก็อยากจะเชิญชวนว่าให้ถ้าเหงาก็ให้มีหนังสือไว้เป็นเพื่อนก็เชิญชวนให้เป็นนักอ่านเยอะๆก็เราก็จะได้ท่องโลกไปในจินตนาการของตัวเองนะครับแบ่งหัวใจไว้อีกสักหน่อยไว้พาหัวใจตัวเองได้ไปโบยบินไปหาอิสรภาพของความฝัน